กระแตแห่เชียงก้อยบี้หลังฝ่ายชายทำไมไว้ตรงจนต้องขนลุกเปิดทางขนาดนี้แถมยังล้ำไปอีกด้วยว่ามีเบอร์ผู้จัดการแล้วนี่ติดต่อมาแล้วกันโสดแล้วแถมยังสวยมากอีกด้วยทำเอาแฟนเชียร์ให้ก้อยอัชรพรได้พบรักครั้งใหม่ที่สดใสและสวยงามล่าสุดแฟนต่างแห่แชร์คลิปครั้งที่บิสกิตวิเศษแก้วมาร่วมรายการถ้าหนูรักพี่จะรักปะของสามสาวก้อยนันตี้ดีมอันเดี๋ยวเราไปชมคลิปจากสามสาวและหนุ่มบีกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก้อยเป็นคนเขียนบทใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ก้อยก็ยังไม่ได้ออกสื่อมากนักแล้วผมกับเพื่อนๆนี่ก็บอกเฮ้ยคนนี้น่ารักว่ะเพื่อนจะดูเลยบีลุยเออยังไงเราก็ช้าไงเขาเป็นคนทางไกลปรากฏมีเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันไวกว่าอะไรที่จะทำให้พี่ๆชอบได้คะเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับแบบบุพเพสันนิวาสอ่ะอุ้ยเออเวลาเจอกันแล้วแบบโหบางครั้งมันใจสั่นนะใจสั่นตายแล้วไปหาหมอไหมอ่ะเราตอนนี้รู้สึกใจผิดปกติบ้างไหมคะตอนนี้มันใจสั่นเพราะมันตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็เคยบอกผู้จัดการเลยนะว่าอย่าเอาผมไปรายการนี้นะของคุณก้อยนัตตี้ดีมเนี่ยเพราะว่าผมจะเขินแล้วผมจะพูดอะไรไม่ออกนี่พูดเยอะอยู่นะไม่มันไม่ได้ตั้งตัวโดยล่าสุดนะคะหลังจากที่สาวก้อยอัชราพรได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มนิกกี้ณฉัตรพร้อมประกาศโสดแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราบรรดาแฟนเนี่ยก็แห่คอมเมนต์เชียร์ใต้คลิปดังกล่าวกันรัวๆบอกหนุ่มบี้ถึงเวลาแล้วจนเกิดแฮชแท็กบีก้อยก็มาหนุ่มบี้เนี่ยก็ยอมรับว่าแอบชอบสาวก้อยอยู่เหมือนกันนะคะทำเอาสาวก้อยเนี่ยเขินตัวบิดเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็แห่แชร์คลิปนี้กันยกใจเลยทีเดียวค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและฟินมากๆหลายคนบอกว่าฟินสุดๆเลยทีเดียวค่ะทำเอาแฟนคลับเนี่ยแห่เชียร์ให้หนุ่มบี้เนี่ยจีบสาวก้อยสักทีค่ะถึงเวลาของหนุ่มบี้แล้วอีกด้วยค่ะเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็บอกเนี่ยก็บอกอีกด้วยว่าผู้จัดการต้องเป็นกรรมเทพแล้วอ่ะงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าหนุ่มบี้เนี่ยจะเดินหน้าจีบสาวก้อยหรือเปล่าแล้วสาวก้อยเนี่ยจะยอมรับรักหนุ่มบี้หรือเปล่างานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันค่ะถ้ามีอะไรมาอัพยังไงแฟนๆเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะคะถ้ามีอะไรมาอัพเดททางเพจบันดาลเมาก็จะมาอัพเดทกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ